การที่จะให้ประชาชนเข้าไปใช้ในดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขาบังคับคุณหรอบอกเลยครับว่าไอ้พวกร้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซเว่นบิ๊กซีโลตัสอะไรพวกเนี้ยเป็นแบบมินิมินิน่ะแต่ละพื้นที่เขาจะมีการหมุนเวียนสินค้าชุมชนนี่ครับนิยามร้านค้าขนาดเล็กแล้วเขาก็ได้บอกโรงงานนะครับเชื่อมให้เกิดการจ้างงานเกิดแรงงานขึ้นมาว่าฉันต้องผลิตเพิ่มพอผลิตสินค้าเข้าเพิ่มพอเราเอาไปใช้จ่ายในรอบแรกปุ๊บเนี่ยเขาสามารถเบิกเงินออกมาได้เอาเป็นเงินไปหมุนเข้าสู่ระบบเขาจะเช็คได้ก็คือร้านค้าเนี่ยจะได้เงินในรอบที่3ไม่ต้องไปรอ6เดือนไม่ได้รอ6เดือนไม่กลัวไม่ต้องกลัวก็มีเซเว่นเอ้ย CJ เอ้ยร้านธงฟ้าเอ้ย 10,000 กว่าสาขานี่ร้านธงฟ้าตอบรับเข้าร่วมแล้วนะคะ 140,000 สาขา 140,000 นะใช่อ๋อ 140,000 เซเว่นเนี่ย 14,000 แต่เซเว่นเนี่ยยังไม่มีข่าวชัดเจนปกติเซเว่นเนี่ยเขาไม่รับสแกนไม่รับอะไรเข้าใจเข้าใจเข้าใจคือพูดง่ายๆว่าในตรงเนี้ยเชื่อว่ารับหมดว่ามันเป็นของรัฐใช่ฮะมันรับหมดไอ้พวกที่ออกมาค้านเนี่ยนะอะไรที่รัฐให้ประชาชนไปใช้เนี่ยทำไมต้องกดหัวให้เขาไปใช้แต่ตามตลาดนัดทำไมต้องกดหัวให้เขาไปใช้แต่ร้านโชว์ห่วยทำไมเงินที่เป็นภาษีของเขาที่มาอยู่กับเขาเนี่ยที่ให้เขากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะเข้าไปใช้ในร้านที่แอร์เย็นฉ่ำๆร้านที่ติดแอร์ตลอด24ชั่วโมงกับร้านที่ไม่ได้ติดแอร์สินค้าอะไรจะเสื่อมกว่ากันแล้วทำไมจะต้องมาดราม่าบอกว่ารัฐจะต้องไปใช้แต่กับร้านค้าชุมชนไม่อย่างนั้นก็จะเอื้อเจ้าสัวมีอะไรบ้างที่ไม่เอื้อเจ้าสัวถามหน่อยเฮ้ยนายทุนมันมีทุกประเทศไม่คือเจ้าสัวเนี่ยเขาก็ไม่ได้สั่งของจากต่างประเทศนะใช่เอาสิทธิ์ของที่เป็นอยู่ในประเทศทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่ใช่ผักบุ้งผักบุ้งผักกะหล่ำผักกาดผักหัวไชเท้าหัวไชโป้ปลากระป๋องปลากระป๋องอะไรพวกเนี้ยปลาก็มาจากประเทศไทยนั่นเลยเขาก็เอาจากตรงเนี้ยเขาจะเข้าซัพพลายเชนไหมฮะตัวคูณคือใครเรียนรัฐศาสตร์จะรู้นะว่าตัวคูณคืออะไรซัพพลายเชนคืออะไรการค้านทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเขาอยากทำให้รัฐบาลไขว้เขยไม่ใช่หรอกคือมันไม่มีปัญญาทำแต่อย่าลืมนะว่ารัฐบาลก็ตั้งหลักของเขาได้กลัวว่ารัฐบาลนี้จะทำได้ทำสำเร็จมากกว่ามันน่าจะโง่ไอ้10,000บาทเนี่ยให้อยู่ในระดับอำเภอคุณจะไปอยู่ในประชากรตามอำเภอคุณต้องมาค้าเงินในอำเภอคุณเท่านั้นครับคือแล้วก็ในอำเภอคุณเนี่ยถ้ามีร้านค้าที่เข้าร่วมกับโครงการตามที่รัฐบาลกำหนดเนี่ยก็จบค่ะมีฮะมันจะอะไรกันนักกันหนากัน10,000บาทตอนแรก4กิโลเองนะแล้วก็บอกว่าทำไมไม่ขยายอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วก็ให้เป็นระดับอำเภออะไรมึงก็คือถ้าเป็นรัฐบาลนี้มึงคือไม่เอาแล้วมึงจะเอารัฐบาลไหนกันวะกูถามจริงบางคนมันก็บอกว่าฉันไม่กลับบ้านนานแล้วอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ไม่กลับบ้านนานแล้วมึงเรื่องของมึงถ้าจะไม่กลับไปใช้เงินเหมือนที่บ้านก็ปล่อยให้มันอันนี้กลับคืนสู่รัฐบาลก็จบอันนี้แม่งคือปัญหาระดับชาติแล้วปัญหาระดับชาติคือคำถามปัญหาระดับชาติเลยผมเป็นคนลำพูนผมมาทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครผมต้องกลับไปใช้เงินดิจิตอล 10,000 บาทต้องเติมน้ำมัน 3,000 ไปกลับผมก็ 6,000 ผมใช้ได้แค่4,000ผมถึงจะใช้ได้โอ้โหผมก็แค่เหลือแค่ 4,000 นั่นเองปัญหาเยอะมากเลยถามหน่อยถ้าคุณจะไม่เอาจริงๆจังๆน่ะคุณไม่คิดหน่อยเลยว่าเฮ้ยกลับไปบ้านอัดเงินดิจิตอลเนี่ยมันใช้วันเดียวหมดได้นะคุณไปอุดหนุนร้านค้าหลายๆร้านในชุมชนให้มันเกิดการใช้จ่ายใช่คุณกลับไปคุณไม่ต้องซื้อของฝากจากที่คุณอยู่ที่ไหนเลยคุณไปที่นู่นคุณไปซื้อของฝากที่นู่นเลยไปเอาในชุมชนไปเอาในร้านค้าต่างๆนะมาจัดลงจัดเลี้ยงกันโอ้ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจะไม่กลับบ้านเลยตลอดก็สิทธิ์ของคุณครับก็ใช่ไงผมเชื่อว่าเงิน10,000เนี่ยมันเหมือนกับการสำนึกรักบ้านเกิดด้วย